สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักของคุณนะคะมากันที่คอนเทนต์นี้สิ่งที่เขาแสดงออกมาจริงๆแล้วเขาเหมือนความรู้สึกของเขาอะเหมือนที่แสดงออกมาไหมเขาแสดงออกมาเหมือนไม่แคร์ไม่สนใจไม่ติดตามไม่งอนเงาะไม่ทักไม่ทายเขาดูมีความสุขดีเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยก็ดูซิว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาแสดงออกมาอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าเขาซ่อนตัวตนปิดบังอำพรางอะไรไว้หรือเปล่าหรือจริงๆเขาก็เป็นแบบนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยมาส่องจิตใจลึกๆเขาดูมากันที่ธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกขอดูเมนเอเนอร์จีหลักของคุณก่อนค่ะเมนเอเนอร์จีหลักของคุณเป็นอย่างไรนะตอนนี้ชีวิตทั่วๆไปของคุณ3ถ้วยน้ำจ๋าจะไปไหนเนี่ยมีข่าวดีอะไรเข้ามาคะอาจจะมีข่าวดีอาจจะได้เจอเรื่องที่น่ายินดีหรือการเจอเพื่อนฝูงมิตรภาพเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆมีการเดินทางด้วยมีเกณฑ์ของการเดินทางด้วยน้ำกรกฎมีนพิจิกอ่ะมาในเอเนอร์จี้หลักของคุณมีสิ่งที่น่ายินดีค่ะ3ถ้วยเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ายินดีการได้เจอเฉลิมการเฉลิมฉลองความรู้สึกตื่นเต้นยินดีปีดาอาจจะได้เจอเพื่อนเก่าๆเดินทางไปสังสรรค์แฮงเฮาดิงแดงแฮงเฮาปาร์ตี้ชวนกันไปทำบุญการอยู่รวมกันกับเพื่อนๆก็ได้หรือมีสิ่งที่น่ายินดีในชีวิตคุณอาจจะมีการเฉลิมฉลองในบ้านคนอาจจะแต่งงานมีงานแต่งมีงานเลี้ยงงานรับปริญญาลูกเราจบแล้วลูกใครจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้จะมีเกณฑ์ของการเดินทางเพื่อไปเฉลิมฉลองจะได้รู้จักคนมากมายมากหน้าหลายตานะจ๊ะการเดินทางไปที่มีภูเขาที่มีน้ำได้แต่ว่าอารมณ์ของคุณน่ะมองถึงความขัดแย้งให้ระวังเรื่องช่วงนี้นะคะให้ระวังเรื่องของความขัดแย้งกับคนที่เป็นผู้หญิงหรือขัดแย้งกับผู้มีอำนาจเหนือกว่าเจ้านายคนในครึ่งแบบได้ระวังนะจ๊ะเรื่องของการทำงานเนี่ยคุณอาจจะมีแวดวงในการทำงานหรือการเติบโตกำลังมองรากฐานสำหรับชีวิตก็คือมองฐานการทำงานวางแผนไว้กับอนาคตบางคนในใจของคุณน่ะบางคนอยากเปลี่ยนงานหรือยังคะบางคนการอยู่ในที่ทำงานมีความรู้สึกขัดแย้งมีความรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขก็ได้แต่ถ้าคุณได้งานใหม่ก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีปีดาการย้ายงานย้ายแผนกย้ายงานย้ายการย้ายบางคนย้ายบ้านก็ได้เหมือนกันที่ทำงานของคุณหรือคนรอบข้างเขาอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับความคิดเราเห็นด้วยกับตัวตนของเราอาจจะมีคนอิจฉาตาร้อนในความเป็นเราเลื่อยขาเก้าอี้เราก็ได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะช่วงนี้เหมือนคุณเซฟเงินนะคุณน้ำเป็นคนที่รู้จักใช้เงินไหมก็เรียกว่าขี้เหนียวรู้จักใช้เงินค่ะใช้เงินตาละบาทตาละสตางค์ด้วยความระมัดระวังซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะการงานของคุณเนี่ยนะการเจรจาช่วงนี้การเจรจาไม่ค่อยดีนักนะคะเหมือนเราอาจจะรู้สึกหงุดหงิดหัวใจหงุดหงิดกับตัวเองหงุดหงิดกับชีวิตอยู่บ้างหรืออาจจะไม่ได้ดั่งใจในคนที่คุณรักหรือไม่ได้ดั่งใจในงานอะไรอย่างเงี้ยก็มีความหงุดหงิดแต่ชีวิตคุณโดยรวมๆคุณมีความสุขดีค่ะ3ถ้วยเป็นไพ่ของคนที่มีความสุขนะถ้ามีเรื่องอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกไม่โอเคการเดินทางจะช่วยคุณได้เปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนงานบางคนอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการวางแผนถึงบ้านอสังหาริมทรัพย์ถึงบ้านอาจจะบางคนอยากจะได้บ้านบางคนจะต่อเติมบ้านบางคนกำลังจะคิดถึงการขยับขยายบ้านมันเล็กเกินไปละต้องขยายออกอีกนิดอารมณ์เหมือนเก็บเงินเก็บทองเพื่อขยับขยายแต่ว่ามันยังไม่ดีนักมันยังไม่ดีนักเพราะว่ายังมีความกัดกุ้มหัวใจยังมีความกัดกุ้มใจยังมีความรู้สึกว่าเงินต้องเซฟไว้เพื่อต้องใช้สิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่าลักษณะแบบนั้นไพ่ของการเดินทางแล้วดีนะเดินทางนิดนึงถ้าเดินทางแล้วทำให้จิตใจคุณเรื่องมีเรื่องอะไรก็ตามที่ทำให้คุณไม่สบายใจหรือเครียดการเดินทางเพื่อไปเจรจาจะได้รับ
จะได้รับผลของการเจรจาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคือไปเจรจาเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะดีขึ้นแต่ว่าอย่าใช้อารมณ์ในการเจรจาอะไรมันอาจจะไม่ได้ผลสำเร็จหรือดีขนาดนั้นเพียงแต่ว่าให้คุณระมัดระวังคำพูดการสื่อสารคุณอาจจะสื่อสารไปแบบนึงเขาอาจจะคิดไปอีกแบบนึงก็ได้เหมือนกันนะคะหรือบางคนกำลังเดินทางมุ่งหาอะไรมุ่งหาชีวิตมุ่งหาความเป็นส่วนตัวอยากอยู่แบบเป็นส่วนตัวสักพักนึงไม่อยากจะสื่อสารกับใครไม่อยากจะพูดกับใครหรือการเดินทางเพื่อการพักผ่อนหรือไปทำงานบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการย้ายถิ่นฐานคุณอาจจะอยากข้ามน้ำท่ามทะเลไปทำงานต่างประเทศถ้าคุณอยากไปมีเกณฑ์แต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้ค่ะบางทีบางคนน่ะทำงานซ้ำๆเดิมๆแล้วเหมือนกับว่าเราอ่ะเป็นคนไม่ไว้ใจคนอื่นในการทำงานเช่นเรามอบหมายให้คนอื่นไปแล้วก็ทำไม่ได้ดังที่ใจเราต้องการอ่ะก็เลยรวบงานมาทำซะเองหมดเลยแล้วก็แบบเราขี้เกียจว่าสั่งไปแล้วแล้วก็ทำไม่ได้แล้วเราก็ต้องมานั่งทำใหม่อะไรแบบเนี้ยก็ระมัดระวังด้วยเรื่องของการทำงานวางแผนแล้วก็ควบคุมดีๆในใจอยากย้ายงานย้ายการย้ายบ้านหรือต้องปรับชีวิตปรับสมดุลกับอะไรหลายอย่างในชีวิตของคุณเช่นเดียวกันนะคะปรับสมดุลในความรู้สึกปรับสมดุลกับชีวิตมากทีเดียวนะบางทีคุณอาจจะอยากเดินหน้าไปกับสิ่งที่คุณอยากได้ช่วงจังหวะดีๆสำหรับชีวิตมีนะคะช่วงนี้แต่มันมีอะไรที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรบุญมีแต่กำบังมีลักษณะแบบนั้นเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะก็ระมัดระวังนิดนึงแล้วกันบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าคุณทำงานเนี่ยการก้าวหน้าในอาชีพการงานน่ะมันมีแต่มันเหมือนมีคนข้างๆตัวอาจจะเป็นเจ้านายอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้ที่คอยแทงข้างหลังเราอยู่ตลอดอ่ะเหมือนเขาก็คงไม่มีใครพูดให้ใครดีลักษณะแบบนั้นเรื่องของความรักค่ะเรื่องของความรักระวังไปเกี่ยวข้องกับรักซ้อนระวังไปเกี่ยวข้องกับรักที่เป็นเติร์ดแล้วคุณอาจจะไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วคุณอาจจะอยากได้ความรักของกับใครสักคนที่มันสามารถที่จะจับต้องได้สามารถที่จะพัฒนาไปได้ในความสัมพันธ์เพราะคุณรู้สึกถึงความอึดอัดหรือมึงคนไปรักคนมีเจ้าของรักคนในเครื่องแบบหรือไปรักคนที่ไม่ควรรักก็ได้เหมือนกันถ้ามองถึงความรักเนี่ยนะคาราวังไปเจอคนเจ้าชู้ด้วยนะคะน้ำเจ้าชู้เองหรือว่าคุณไปเจอคนเจ้าชู้ก็ได้เหมือนกันบางทีคุณต้องปรับตัวปรับใจหรือปรับสถานการณ์ตั้งรับกับความรักนี้ดีๆบางคนเจอเรื่องหงุดหงิดเจอเรื่องบาดหมางไม่ค่อยลงรอยกันรู้สึกว่าพักนี้เราคิดอย่างนึงเขาคิดอย่างนึงก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่บ่อยๆแต่มันเป็นการขัดแย้งเล็กๆน้อยๆบางทีมันอาจจะบานปลายไอ้การขัดแย้งเล็กๆแบบจุกจิกจู้จี้เงี้ยความคิดเราคิดไปอย่างเงี้ยเราจะไปเที่ยวนี่แต่คนจะไปเที่ยวนู่นก็สามารถจะทำให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาได้เหมือนกันก็ระมัดระวังแล้วกันจะไปทะเลอีกคนจะไปภูเขานั่นแหละมันก็อาจจะเกิดความขัดแย้งอาจจะความรู้สึกว่าไม่ตามใจเราเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนี่คือพลังงานของคุณนะจ๊ะน้ำอ่ะไปดูกันคนที่คุณรักเขาเฉยเมยใส่เราเขาไม่พูดกับเราทักไปเขาไม่ตอบเขาหายไปเขารู้สึกว่าเขามีความสุขรู้สึกว่าชีวิตเขาทำไมถึงดีจังเลยเขาไม่คิดถึงเราเลยเหรอเขาไม่เศร้าเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาแสดงออกมาความนิ่งเฉยหรือการไม่แคร์หรือการหมางเมินต่อเรานั้นอ่ะเขาแสดงออกมาอย่างนั้นอ่ะจิตใจของเขาในความรู้สึกของเขาคิดอย่างนั้นจริงๆไหมหรือจริงๆแล้วเขาซ่อนความรู้สึกซ่อนตัวตนของเขาดูหมางเมินกับเราจริงๆเหรอเขาไม่ได้แคร์เราเลยเหรออะไรอย่างนี้เขารักเราบ้างไหมอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ชีวิตเขาอะถามว่ามีความสุขดีไหมในตอนนี้เขาเองเนี่ยเขามีสิ่งที่ต้องคิดค่ะเขามีความคิดมากกับเรื่องของการทำงานแล้วก็มีเด็กคุณอาจจะไปดูกับแม่ไม้พ่อไม้ก็ได้นะมีเด็กมาเกี่ยวข้องด้วยในความสัมพันธ์นี้หรือเขามีเด็กอยู่แล้วก็ได้หรือเด็กค่อนข้างมามีบทบาทอิทธิพลต่อจิตใจของเขาถามว่าเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆไหมมีความสุขอ่ะใช่เขามีเดอะซันเลยนะ เขาอาจจะแบบเขาอาจจะดูมีความสุขดีที่ไม่ได้คุยกับเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราคุยกับเราแล้วเกิดความขัดแย้งเกิดความรู้สึกทะเลาะกัน
ซึ่งพอมันห่างกันไปสักพักเขาขอไปตั้งหลักสักพักนึงไปมุ่งมั่นกับการทำงานไปใช้ชีวิตของเขาเพื่อสร้างพลังงานใหม่ๆเพื่อมีอิสระในการทำอะไรก็ตามตอนนี้เขามีความสุขจริงๆค่ะเขาไม่ได้เสแสร้งเขารู้สึกว่าบางทีการไม่ได้คุยกับเรามันอาจจะทำให้เขามีความสุขไม่ได้รับความกดดันไม่ได้รับคำพูดที่แหน่แหน่เหน็บแนมเหมือนเขาอยู่คนเดียวเขารู้สึกสุขใจมากกว่าตอนนี้เขารู้สึกสุขใจมากนะจ๊ะเขาอยากไม่มีเราเหรอเขาไม่อยากมีเราในชีวิตแล้วเหรอเขาไม่อยากมีเรามีในชีวิตแล้วเหรอไม่เขาก็อยากมีเราในชีวิตนั่นแหละแต่เขาอาจจะเราคือผลประโยชน์ไหมถ้าคุณมีประโยชน์อะไรกับเขาไม่ว่าเป็นประโยชน์ในการซัพพอร์ตงานเงินชีวิตก็ตามเขารู้ว่าคุณดูแลเขาดีซัพพอร์ตเขาดีเวลาไม่มีตังค์ให้ยืมด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะหมายถึงใช่เขาก็มีความสุขในความในการมีคุณแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเขาไงมันเป็นความรู้สึกว่าเขาก็มีเรื่องที่ต้องจัดการบางทีบางคนเขาลูกเต้าเขาอาจจะแต่งงานไปรับปริญญาถ้าเขามีลูกมีเต้านะหรือครอบครัวเขาคนเขาค่อนข้างเอาครอบครัวเขาเป็นหลักนะเขารักครอบครัวนะคนคนนี้เขาก็รักครอบครัวเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าอยากมีคุณไหมอยากมีค่ะแต่ว่าอยากมีแบบว่ามีแล้วไม่ต้องทะเลาะกันมีแล้วไม่ต้องเวิ่นเว้อไม่จุกจิกจู้จี้ต่อกันตอนนี้ไม่อยากมีตอนนี้นะเฉพาะตอนนี้ไม่ได้อยากมีเลยแต่ว่ามันรู้สึกถึงความขัดแย้งแล้วไม่เป็นสุขการเรียกร้องอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ให้ไม่ได้และมีความขัดแย้งกันสูงมากพอเจอความขัดแย้งแบบนั้นน่ะมันทำให้เขารู้สึกไม่สุขนะจ๊ะเขารักคุณจริงไหมล่ะเขารักคุณจริงไหมก็รักแหละแต่ว่าความรักที่เขามีให้บางคนเป็นรักลับๆเหรอคะใช่ความรักของเขาเนี่ยมันต้องอยู่ในความรักที่เป็นแบบไหนดูไหมเขาคอนโทรลได้คุณต้องหัวอ่อนคุณต้องว่าสายไปสายบอกขวาไปขวาอะไรเขาจะเป็นช้างเท้าหน้าแต่เป็นช้างเท้าหน้าหรือเขาอยากจะเป็นช้างเท้าหน้าหรือเขาอยากจะมั่นใจเขาแสดงอีโก้ทั้งที่ตัวเขาเองก็ไม่ได้ไม่มีศักยภาพมากขนาดนั้นมีแต่ชอบควบคุมคนอื่นมีแต่อยากให้คนอื่นทำตามสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่ตัวเองทำอะไรก็ได้ทั้งที่มองศักยภาพเขาเนี่ยเขามีความเชื่อมั่นนะบางคนมีหน้าที่มียศมีตำแหน่งแต่ไม่มีตังค์แต่ฉันไม่มียศไม่มีตำแหน่งแต่ฉันมีตังค์อ่ะถ้าเกิดมีศักดิ์ศรีมากขนาดนั้นมียศมีตำแหน่งมากขนาดนั้นก็ไม่ต้องไปยืมตังค์ฉันเป้าหรออะไรอย่างเงี้ยและเขาก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เขาปิดบังซ่อนเร้นเราอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็อาจจะว่าเราหงุดหงิดใส่เราควบคุมเราหรือปิดบังซ่อนเร้นตัวเองจริงๆตัวเองเขาทำผิดนั่นแหละแต่เขาพยายามจะบอกว่าเราผิดซะงั้น เขาอยากจะโยนความผิดให้เราเพื่อควบคุมเราให้ได้ลักษณะแบบนั้นคุณเป็นอะไรในชีวิตเขาน้ำคุณเป็นอะไรในชีวิตเขาคะเป็น The Empress โอ้แม่เจ้าเป็นคนที่ดีเป็นที่หนึ่งในใจฉันแต่ที่หนึ่งในใจฉันก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะเลือกมีใครมีทะเบียนสมรสอยู่ตรงนี้ที่หนึ่งในใจที่หนึ่งในใจมันอาจจะมองว่าคุณมีหน้าที่การงานดีมีหน้าตาทางสังคมมีชีวิตที่ดีน้อมถ่อมตัวเป็นคนดีมากๆแต่ว่าถามว่าที่หนึ่งในใจฉันเนี่ยเขาสามารถเลือกคุณได้ไหมไม่ได้คุณอาจจะซัพพอร์ตดูแลช่วยเหลือเขาทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องของการเงินไม่เรื่องของด้านจิตใจไม่ว่าจะเรื่องของอะไรแต่เขาก็ไม่เลือกนะแต่เขาก็ไม่ได้เลือกเรานะเขาอาจจะติดทะเบียนสมรสเขาอาจจะไปกับก็ได้เขาอาจจะเลือกคุณไม่ได้อีกแล้วก็ได้อารมณ์นี้อ่ะเขามองคุณเป็นคนไงเขามองคุณเป็นคนเก่งค่ะความรับผิดชอบมีภาระเยอะสักความสามารถสุดยอดมั่นใจในตัวเองเขารู้ว่าคุณก็รักเขาแหละเขามองคุณเป็นคนยังไงเขามองคุณเป็นคนดีจริงๆเขามองเขาชื่นชมว่าคุณเป็นคนดีเป็นคนเก่งเขารู้ว่าภาระหน้าที่ของคุณที่
ที่แบกรับไว้มากมายแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์เพราะฉะนั้นเขาก็กลัวมั้งอาจจะสิ่งที่เขาแสดงออกมาเป็นการหึงหวงหรือเป็นการหรือคำพูดแรงๆเขาอาจจะหมายความเขาหวงคุณเขาหึงคุณเขาไม่อยากให้คุณทำสิ่งนู้นสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยเหตุผลของคุณมันเป็นหน้าที่ของคุณหรือเป็นงานของคุณหรือเสน่ห์ของคุณมันก็ไม่ได้คุณก็ไม่ได้ผิดอะไรลักษณะแบบนั้นนะจ๊ะ Lover บางคนเป็นเจ้านายลูกน้องกันค่ะบางคนเป็นเพื่อนร่วมงานกันบางคนมองถึงความสัมพันธ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อกันในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของเงินช่วยเหลือในเรื่องของความสัมพันธ์เรารู้ว่ากันและกันมีขอบเขตแค่ไหนคุณอาจจะมีครอบครัวแล้วหรือเขามีครอบครัวแล้วก็ได้ครอบครัวแห่งความสัมพันธ์นั้นมันมีตั้งแต่แรกแล้วค่ะอยากได้ใครไว้ซัพพอร์ตใจคอยดูแลใจเงินไม่พอก็ยิ้มตังดูแลช่วยเหลือแต่ก็ไม่ได้ดีกับเราสักเท่าไหร่นะสิ่งที่เขาแสดงออกมาความหมายความในใจลึกๆเขารักคุณจริงๆเขารักหรือเขาหลอกคุณกันแน่ความในใจจริงๆของเขารักหรือเขาหลอกใช้เขารักหรือเขาหลอกใช้คุณกันแน่ความในใจเขาที่จะจริงจังกับคุณไหมระวังด้วยเขาอาจจะรักคุณรักไหมรักแต่รักพร้อมๆกับคุณเจอคนชู้ชู้คนชู้ชู้ทั้งรักทั้งหลอกใช้หลอกให้หลงหลอกให้รักหลอกให้อยู่ตรงนี้มันก็ไม่เหมือนเป็นการหลอกหรอกก็จิตใจเราตรงกันไงคุณรักเขาก็รักคุณแต่มันไม่ได้เป็นรักที่สามารถทุ่มเททุ่มกายฉันรักเธอเหลือเกินรักแบบบริสุทธิ์ใจรักไม่ต้องการอะไรรักที่ขอให้เธออยู่ตรงนี้ฉันจะยอมทนกับเธอทุกอย่างเลยเนี่ยไม่ใช่มันไม่ใช่ คนนี้ละมุนอบอุ่นคำพูดของเขาทำให้หวานล้อมให้เราได้หลงไหลไม่ว่าจะเป็นคำพูดอะไรดูน่าเชื่อถือดูดีดูมีเสน่ห์อยู่กับเขาเราสุขใจเลยเนี่ยก็ระมัดระวังด้วยละกันมันดูแล้วไม่ได้รักอย่างเดียวค่ะมันรักความรักมาพร้อมๆกับผลประโยชน์นะจ๊ะใช่ความรักที่มามันพร้อมกับประโยชน์ต้องถามถ้าความรักใดๆนะมีเงินมีทองเนี่ยเขายืมเงินเราให้เยอะให้ยืมเนี่ยโอ้เขายืมไปก็ไม่ได้คืนระวังแล้วกันรักกันเนี่ยเป็นชายกับหญิงหญิงกับชายชายรักชายหญิงรักหญิงได้ทั้งนั้นแต่ความรักเนี้ยมันหมายถึงว่าเรารักใครสักคนเราก็อยากช่วยเหลือเกื้อกูลอันนั้นน่ะมันก็จริงแต่ก็ทำใจยอมรับไปด้วยนะถ้าคิดว่าจะช่วยเหลือเกื้อกูลก็อย่าไปคิดว่าถ้าช่วยเขาให้ตังเขาแล้วเขาจะรักเราไม่ใช่หรือถ้าเกิดมีเงินมีทองมาเกี่ยวข้องเนี่ยคุณก็จะไม่รู้หรอกว่าคนนั้นเขารักคุณจริงๆหรือเปล่าเขารักคุณเพราะเงินของคุณผลประโยชน์ที่คุณมีหรือรักคุณจริงๆนี่แหละมันจะแยกยากแยกออกยากเพราะฉะนั้นมีความรักได้มีความเกื้อกูลต่อกันได้แต่อย่าให้ยืมตังค์แล้วกันเพราะว่าคนน่ะความรักปันพังพอตังค์มาเยอะแล้ว แล้วก็มาอาจารย์หนูจะได้เงินคืนไหม 200,000 300,000 พูดเลยนะถ้าคุณเลิกกับคนรักหรือคุณมีคนรักที่คุณไปช่วยเหลือเกื้อกูลเลิกกันเนี่ยน้อยนะน้อยจริงๆที่จะได้เงินคืนค่ะตีศูนย์ไปเลยถ้าคุณจะฟักเงินออกจากกระเป๋าให้คนที่คุณรักยืมนะตีศูนย์ไปเลยจะได้สบายใจว่าเงินไม่ได้คืนแน่นะจ๊ะโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ